ชีวิตไม่หวือหวาไม่โชคโชนแล้วขออีกครึ่งปีแพทณปภายังมีบางอย่างไม่ใช่เชื่อเปิดตัวแฟนแล้วต้องปิดเคยทะเลาะเรื่องเล็กๆสะสมเป็นเรื่องใหญ่ไล่ออกจากบ้านแพทณปภาเปิดใจในรายการมิสปะเรียน9ถึงทีแฟนหนุ่มนอกวงการที่อายุห่าง14ปีเหตุไม่เปิดตัวยังขอดูอีกครึ่งปีแพรรี่ไพรวันพิธีกรถามแพทณปภาถึงความรักกับพี่หนุ่มนอกวงการอายุห่าง14ปีที่คบหามานานจะปีครึ่งทำไมถึงไม่เปิดตัวแพทตอบว่าคิดว่าสักวันเขาอาจจะเบื่อชีวิตแบบเราที่เป็นรูทีนซ้ำเดิมไม่หวือหวาไม่โชคโชนแล้วที่เห็นภายนอกเราทำให้หวือหวาแต่เราไม่หวือหวาแล้วหมอดูก็ทักเราทั้งคู่ว่าอย่าเปิดถ้าเปิดต้องปิดตัวแน่ๆเราก็ไม่ได้อยากเชื่อแต่ที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นทุกครั้งซึ่งความรักครั้งนี้เขาก็สงสัยถามมาตลอดเขาก็อยากมีตัวตนในโลกของเราทำไมคนอื่นๆถึงมีตัวตนในโลกของเราทำไมเขาถึงไม่มีเราก็บอกถ้าเธออยู่ทนจนถึงปีหน้าจะเปิดตัวดูมาปีครึ่งแล้วยังขอดูไปอีกสักครึ่งปีถามว่าเขาได้พิสูจน์ตัวเองมามากพอแล้วไหมแพทตอบว่ายังเราเจออะไรมาเยอะจริงๆบางอย่างที่เรามองแล้วว่าใช่บางอย่างมันก็ไม่ใช่เลยคิดว่าให้เวลากันอีกนิดถึงแม้เราจะไม่เคยทะเลาะกันเรื่องใหญ่เลยเราไม่เคยมีเรื่องคนอื่นเลยเรื่องที่เราทะเลาะกันเรื่องเล็กทั้งนั้นพอเรื่องเล็กมันประกอบกันมันเรื่องใหญ่ๆๆๆออกไปเอออโลอย่างเดียวเลยเหรอใช่จริง